รงนี้เดินทะลุได้ไหมว้าวโอ้ my god โอ้มีไดมอนด์ด้วยคุณผู้ชมโอ้โหOh my god เอาละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สู่รายการ Victory Cat กันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกม Minecraft กันนั่นเองแต่ว่าวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไปดูบ้านใต้ต้นไม้กันนั่นเอง wow. ต่อจากคลิปที่แล้วนู้นเลยนะที่เราได้การรีวิวหมู่บ้านใต้ดินไปถูกต้องมั้ยครับคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้นะฮะเป็นบ้านของเราคุณผู้ชมแต่ว่าอยู่ใต้ดินแล้วฮะแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้ด้วยเฮ้ยมันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับและต้นไม้กำลังพูดถึงนะตอนนี้นะฮะก็คือต้นนี้นี่เองนะฮะดูเหมือนว่าต้นนี้เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยนะฮะใบแมงโคสีเขียวเลยคุณผู้ชมลองดูสิฮะโอ้โหต้นอื่นนี่มันจะเป็นสีเขียวแบบเข้มๆนะฮะแต่ว่านี้เนี่ยเขียวจ้าซะไม่มีเลยนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการคลิกที่ต้นไม้อะไรนองนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยต้นไม้ก็จะทำการแยกออกมานะฮะมันแยกออกมาได้ขนาดนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่เป็นว่าก่อนเราจะไปเล่นกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้เราด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแพทย์ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วโดยมีชื่อว่า Oil Craft กันนั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นนะครับตอนนี้น่ะเราก็เล่นเกม Minecraft ด้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองดังแรกเลยนะฮะเขาบอกว่าเราทำการคลิปไปที่ต้นไม้ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมแต่เรามาลองดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่ามันจะทำการเปิดประตูทางเข้าให้เราจริงๆหรือเปล่านะฮะเอ้ยดูเหมือนกับใบไม้โอ้ my god ดูเหมือนกับว่าต้นไม้มันหักเครื่องเลยเว้ยคุณผู้ชมนี่ไงอันนี้ดูเหมือนจะเป็นทางลับนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหต้นไม้นี่หักในรูปแบบนี้เลยนะฮะโคตรที่จะเป็นแมนนวลนะครับโอเคโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะเราต้องลงมาใช่ไหมอ๋อลงมาแบบนี้นะฮะว้าวโคตรจ้าบเลยฮะคุณผู้ชมหลังจากคุณผู้ชมลงมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของล็อบบี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้น่ะเราสามารถที่จะแยกไปห้องต่างๆนานาได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงล็อบบี้นะฮะดูเหมือนก็จะมีโต๊ะรับประทานอาหารนะฮะแล้วก็มีเตาเผาแล้วก็มีในส่วนของสโตนนะฮะซึ่งบล็อกนี้เนี่ยผมจะเรียกมันว่าสโตนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้นะฮะจะมีในส่วนของระฆังด้วยนะฮะแต่ดูเหมือนกับว่าโอ้ my god wow. สามารถคลิกระฆังได้นะครับส่วนห้องนี้นะฮะกึ่งกับว่าจะเป็นห้องเก็บของนะฮะหรือว่าห้องสโตร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเตาเผาด้วยนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหตรงกลางนี่มีบล็อกเยอะแยะมากเลยนะฮะมีบล็อกลูกธนูนะฮะมีบล็อกโลกนะฮะโต๊ะคราฟแล้วก็ที่ตีบวกนะฮะเรียกง่ายว่าห้องนี้ถือว่า all in one มากๆเลยนะครับแล้วก็เราลองดูห้องถัดไปละกันนะฮะซึ่งห้องนี้นะครับดูเหมือนกับว่ามันจะสามารถทะลุห้องถัดไปได้นะครับแต่ว่าห้องนี้น่ะจะเป็นห้องเอนชันของโดยเฉพาะเลยว้าวถือว่าเป็นอะไรที่จ๊าบมากๆเลยนะครับผู้ชมพอเดินมานิดนึงนะฮะดูเหมือนกับว่าห้องนี้นะครับจะเป็นในส่วนของพืชผักสวนครัวนะครับเราสามารถทำการฟาร์มของได้นะฮะนี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมเรามีทรงมีซีดนะเว้ยทำไปเล่นไปนะครับอันนี้คือกล่องอะไรอ่ะคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ nope. แล้วก็นี้นะฮะจะเป็นในส่วนของโปเตโต้ถูกต้องไหมคุณผู้ชมโอเคซึ่งเจ้าโปเตโต้นี้นะฮะเราก็สามารถทำการปลูกได้นะฮะโอ้โหปลูกหมดเลยนะฮะเหลือแค่เม็ดเดียวพอนะครับ Bruh. ด้านบนดูเหมือนกับว่าจะไม่มีอะไรเลยนะฮะผู้ชมกล่องเราก็เปิดไม่ได้นะฮะมันหมายความว่ายังไงวะ กล่องก็เปิดไม่ได้นะฮะนี่2กล่องเลยนะผู้ชมไอ้กล่องนี้ก็เปิดไม่ได้กล่องด้านล่างนี้ก็เปิดไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองเดินไปดูโซนอื่นกันบ้างเลยดีกว่านะครับอันนี้จะมีในส่วนกล่องเชนนะฮะซึ่งภายในกล่องเชนพวกนี้ดูเหมือนกับว่าจะไม่มีอะไรเลยนะฮะผู้ชมโคตรปู๊บเลยทีเดียวอ๋อมีของให้เราด้วยนะฮะมีขนมปัง4ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีดาบให้เราด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดาบสโตนนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของภาพวาดใช่มั้ยเราทะลุเข้าไปได้ป่ะคุณผู้ชมอ๋อไม่ได้นะผมนึกว่ามันจะมีแบบอีสเตอร์เอ็กเลมตรงนี้นะฮะสามารถจะทะลุได้นะครับแล้วจะปิดประตูยังไงวะคุณผู้ชมผมอยากรู้มากนะฮะคิดอย่างนี้ได้มั้ยคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติเราขึ้นมาใช่มั้ยแล้วเราก็แบบคลิกแบบเนี้ยนะโอเคแล้วเราก็ลงใช่มั้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะอ้าวผมนึกว่าผมจะลงได้นะฮะอ๋อดูเหมือนกับว่าเราต้องเปิดค้างไว้เลยนะฮะคุณผู้ชม nope. เราไม่สามารถที่จะให้มันเนี่ยปิดประตูได้เลยน้องนี้นะฮะโคตรแย่เลยคุณผู้ชมโอเคซึ่งห้องนี้นะฮะเรารีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจะเป็นในส่วนของห้องเก็บของนะครับด้านนี้นะฮะมีทางลงให้เราฮะคุณผู้ชมว้าวมีภาพวาดงานอาร์ตเยอะแยะมากมายแก่กองเลยครับคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าด้านหน้านะฮะจะมีอยู่ห้องนึงนะครับตรงนี้เดินทะลุได้ไหมว้าวโอ้ my god โอ้มี
ไดมอนด์ด้วยคุณผู้ชมโอ้โหให้ตายเลยครับคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าตรงนี้นะฮะจะเป็นที่ซ่อนอะไรบางอย่างนะคุณผู้ชมไหนดูซิว่ามันมีประตูกลไกอะไรให้เราเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะแต่ว่าไดนี้นะฮะมีแร่เยอะมากๆนะฮะมีทั้งไดมอนด์มีทั้งเหล็กมีทั้งทองนะครับแล้วมีเอมเมอรัลด์ด้วยนะฮะโอ้โหถือเป็นอะไรที่จ๋ามากๆเลยนะฮะผมว่าแล้วว่ามันต้องมีอีสเตอร์เอ็กนะฮะซึ่งมันก็มีจริงๆด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินออกมาแล้วกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งภายในห้องนี้นะครับดูเหมือนจะเป็นในส่วนของห้องนอนนะฮะซึ่งภายในห้องนอนเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวเอนเดอร์เชนทั้งหมด2กล่องด้วยกันนะครับแล้วก็มีเตียงนอนให้เราด้วยนะครับข้างๆเตียงนอนก็จะมีในส่วนโคมไฟนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้นะครับแล้วก็จะมีชั้นหนังสือด้วยนั่นเองซึ่งชั้นหนังสือนี้นะฮะดูเหมือนก็จะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะฮะนี่เราเจองานอาร์ตแล้วคุณผู้ชมเดินทะลุได้ไหมเนี่ย ถ้าเกิดเดินทะลุได้เนี่ยผมก็เป็นอะไรที่จับมากๆเลยนะครับไหนดูซิคุณผู้ชมว่าห้องนี้คืออะไรสวัสดีครับดูเหมือนกับว่าห้องนี้นะฮะมันก็เหมือนกับห้องเก็บของย่อมๆเลยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ผมพยายามที่จะนึกว่ามันน่าจะเป็นเป้าอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งอันนี้น่ะเราน่าจะสามารถทำการยิงลูกธนูได้เพื่อทำการฝึกซ้อมแรมนองนี้ไงคุณผู้ชมเออทำได้นะคุณผู้ชมดูจากทรงนี้น่ะผมคิดว่ามันออกมาในรูปแบบนั้นเลยนะครับซึ่งภายในกล่องเชนนี้นะฮะไม่ค่อยมีอะไรอ้อมีในส่วนของไอ้ตัวนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมหนังม้าป่ะคุณผู้ชมเอาไว้จับสัตว์นะฮะซึ่งอันนี้จะมีในส่วนของลูกธนูโอเคแล้วก็จะมีกล่องมันด้วยนะฮะโอเคโอ้โหมีอาหารแล้วมีเหล็กให้เราตั้งก้อนนึงเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เหมือนกับว่าจะมีผงต้นไม้ด้วยนะฮะไม่แน่นะคุณผู้ชมห้องถัดไปน่ะอาจจะเป็นต้นไม้ก็เป็นไปได้นะครับอาหารเยอะว่ะคุณผู้ชมโคตรชอบนะฮะเราได้เหล็กมาทั้งหมด5ก้อนด้วยกันนะครับเดี๋ยวนะเรามีเหล็กแต่ว่าเราไม่มีโต๊ะขาวบอกคุณผู้ชมไม่มีโต๊ะครับอะไรให้เราเลยนะฮะโคตรแย่เลยคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเดินถัดไปกันเลยดีกว่านะฮะเราสามารถลงไปได้อีกนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหไหนดูซิคุณผู้ชมว่าด้านล่างนี้นะฮะมันจะมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับสวัสดีครับผมดูเหมือนกับว่าด้านล่างนี้นะฮะจะมีที่ฟาร์มด้วยอ๋อเป็นฟาร์มหมูคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้ผมเริ่มหิวพอดีเลยนะฮะดูเหมือนกับว่าเราต้องทำการวิสามันหมูสักตัว2ตัวนะฮะนี่เนเรียบร้อยคุณผู้ชมแล้วก็อีกตัวนึงแล้วกันนี่เนโอเคฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ก็เป็นทางขึ้นแบบแมนนวลนะฮะใช้แค่บันไดลิงแค่นั้นเองนะครับเอาเป็นแอปเปิลทองแล้วกันไม่ใช่แอปเปิลทองเราเอาเป็นแอปเปิลธรรมดามาแล้วกันนะฮะซึ่งอันนี้นะฮะมีกล่องสโตร์นะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแต่ดูเหมือนว่าเราจะเปิดไม่ได้นะครับ nope. แล้วก็ตรงนี้นะฮะสามารถที่จะแยกทางอื่นได้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหอะไรมันจะเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับอันนี้ดูเหมือนกับว่าจะเป็นในส่วนของที่ซ่อมของหรือเปล่าผมไม่ค่อยมั่นใจนะฮะห้องนี้มันคือห้องอะไรวะคุณผู้ชมจะบอกว่าห้องเขียนหนังสือมันก็อะไรบางอย่างนะฮะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ห้องเขียนหนังสือนะฮะถ้าเกิดมันเป็นห้องเขียนหนังสือเนี่ยไอ้พื้นที่โล่งเนี่ยมันน่าจะอยู่ภายในห้องนั้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีทางขึ้นให้เราด้วยนะคุณผู้ชมโอ้โหไม่แน่นะคุณผู้ชมขึ้นอีกทางนึงลงอีกทางนึงเลมนองนี้นะครับซึ่งภายในห้องนี้นะฮะดูเหมือนกับว่าจะมีความใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยนะฮะมีเตาเผาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ทำการเอ็นชานของด้วยนะฮะภายในกล่องเชนนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้ดูเหมือนกับว่าโอ้โหนี่มันคือดันเจี้ยนเลยนี่หว่าคุณผู้ชมโคตรจับนะฮะดูเหมือนกับบ้านหลังนี้นะฮะจะสร้างใต้ดินก็จริงฮะคุณผู้ชมแต่ว่าใต้ดินนี้ไม่ใช่ใต้ดินธรรมดานะฮะสร้างระหว่างกลางนะฮะของรอยแยกด้วยฮะคุณผู้ชมโอ้โหโคตรเจ๋งแจ๋วนะฮะไอ้มองหน้าเราเหรอฮะนายฮะเรานองมองหน้าเราเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนอันนี้มีกล่องเชนนะฮะคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีของแล้วนะฮะด้านนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นในส่วนสโตร์ซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะทำการเดินทะลุมาเพิ่มเติมได้นะฮะซึ่งภายในห้องนี้นะครับก็สามารถทะลุเพิ่มเติมได้ไอ้ตรงนี้เหมือนกับอินฟอร์เมชันเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นอินฟอร์เมชันใช่ไหมเราก็ต้องยืนแบบนี้นะฮะแล้วก็สวัสดีครับมาหาใครครับผมตอนนี้เจ้านายผมไม่อยู่นะครับอะไรประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชม ผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นที่รับรองแรมนองนี้นะครับเอาจริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนกับว่ามันอยู่กันเป็นอนันติคมเลยนะฮะภายในห้องนี้นะครับก็เหมือนกับว่าจะเป็นห้องประชุมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่แจ๋วมากๆเลยนะครับเดี๋ยวกันนะโอ้มีบันไดลิงให้เราด้วยคุณผู้ชมโอ้โหเฮ้ยมันสามารถออกพาได้บอกคุณผู้ชมโคตรจับนะฮะมันออกไปไหนวะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะมันออกไปไหนวะเนี่ย what the
ฟัคมันออกไปไหนสักที่นึงอ่ะคุณผู้ชมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันออกไปส่วนไหนของโลกอ่ะคุณผู้ชมเอาเรื่องว่ะคุณผู้ชมเราทุบก็ไม่ได้นะฮะดูจากทรงแล้วผมคิดว่าเราต้องมาทำการสุ่มกันดูนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะเรารีวิวไปเสร็จสรรพไปที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันเลยดีกว่านะครับด้านนี้เรารีวิวไปแล้วนะฮะรีวิวไปแล้วนะครับดูเหมือนกับว่ามันก็เดินมาไกลอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเรียกง่ายว่าเราสามารถจะทำการเข้าจากจุด A ก็ได้นะฮะแล้วก็มาออกจุด B หรือจะเข้าจุด B แล้วไปออกจุด A ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะฮะแต่ไอ้ตรงเปิดประตูเนี่ยผมยังงงอยู่เลยนะฮะว่ามันเปิดในรูปแบบไหนนะครับ nope. ด้านนี้นะฮะเหมือนกับว่าจะเป็นเหมืองใช่จริงๆด้วยคุณผู้ชมไม่แน่นะฮะมันอาจจะมีพิกแอคให้เราก็ได้นะครับ wow. มี TNT ด้วยนะฮะคุณผู้ชมโอ้ถือว่าเพียบพร้อมให้เราหมดซะทุกอย่างเลยนะฮะโอ้ยหลุมใหญ่เหมือนกันเลยนะคุณผู้ชมทำไปเล่นไปนะครับสามารถจะทำการลงเพิ่มเติมได้นะฮะดูเหมือนกับผู้ชมน่าจะเห็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว่ามันใหญ่โตมากน้อยขนาดไหนนะฮะโอ้โหเชื่อมกับดันเจี้ยนเลยนะฮะผมคิดว่าผมไม่กล้าเสี่ยงคุณผู้ชมตอนนี้ของเราก็ไม่พร้อมนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นมาด้านบนกันเลยดีกว่านะฮะและทางขึ้นแม่งโคตรแมนนวลนะ นี่สามารถลุยขึ้นมาได้นะฮะโคตรแจ๋วเลยฮะคุณผู้ชมด้านนี้จะเป็นในส่วนของเหมืองนะฮะตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นห้องเขียนหนังสือนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฟาร์มหมูนะฮะก็น่าจะหมดแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับชั้นที่3นี้นะฮะชั้น2นะฮะดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะฮะเป็นพื้นที่ฝึกซ้อมนะครับแล้วก็มีเตียงนอนให้เราด้วยนั่นเองเราสามารถที่จะเดินขึ้นไปชั้น1ได้นะฮะแต่ว่าตรงนี้นะครับมีช่องซ่อนของเรานะฮะซึ่งภายในช่องซ่อนนี้ดูเหมือนก็จะมีเหมืองเล็กๆแรมนองนี้นะฮะมีพวกลงพวกแร่นะฮะแล้วก็จะมีแอ่งน้ำน้อยๆด้วยนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูด้านบนกันดีกว่าอีกสิ่งนึงเลยที่ผมยังสงสัยนะฮะคุณผู้ชมแล้วผมยังสงสัยไม่หายเลยนะฮะก็คือทางเข้าฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่ามันจะมีทางเข้าเพิ่มเติมให้เราด้วยนะฮะถ้าเกิดให้ผมเดาใช่มั้ยถ้าเกิดให้ผมเดาเลยนะผมคิดว่ามันต้องนู่นไงคุณผู้ชมตรงนู้นใช่ป่ะตรงนู้นใช่มั้ยคุณผู้ชมคิดว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าฮะเพราะเนื่องจากว่าบล็อกต้นไม้นะฮะมันเหมือนกันเป๊ะเลยสีเขียวอร่ามเหมือนกันเลยฮะคุณผู้ชมไหนดูซิว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่านะฮะตรงนี้เป็นเหมืองหรือเปล่าเหมือนกับว่าจะเป็นกระต๊อบเล็กๆนะฮะคุณผู้ชมมีในส่วนของเพิงตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วเปิดตรงนี้ได้มั้ยอ่ะเปิดตรงนี้ได้คุณผู้ชมโอ้โหจีเนียสสุดๆเลยนะฮะเท่ากับว่าเราสามารถที่จะเข้าได้ทั้งจุด A แล้วก็จุด B นะฮะแล้วก็สามารถออกได้ทั้งจุด A แล้วก็จุด B เลยนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับภายในวันนี้นะฮะก็น่าจะเข้าค่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบแมปนี้นะครับผมแล้วก็ชอบคอนเทนต์นี้นะฮะก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์เรื่อยๆทั้งตามกดซับสไครเบอร์ให้เราด้วยนั่นเองซึ่งกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทำการกดกระดิ่งในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยมีชื่อว่าออยครับกันนั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นนะครับตอนนี้น่ะเราก็เล่นเกม Minecraft เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะฮะผมก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย